ขอต้อนรับคนไทยนทุกคนนะครับเข้าสู่คลิปแนะนำระบบช่วยเทรดที่ทำกำไรให้ผม40,000บาทภายในเวลาแค่1วันจากการเทรด Forex นั่นเอง ต้องขอบอกก่อนเลยว่าถ้าใครที่ไม่ชอบเกี่ยวกับการเทรดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ b i n a r y Option หรือว่า Forex อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งไปนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอ,อะไรก็ตามผมอยากให้คุณลองเปิดใจฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปผมจะมาแนะนําระบบช่วยเทรดที่สามารถทํากาไรให้ผมได้อยู่ที่4 0,000บาทภายในเวลาแค่1วันนั่นเองครับเป็นจํานวนเงินที่ไม่น้อยเลยนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับขอกรุณาเปิดใจฟังให้จบ และ คุณจะรู้ว่าเจ้าการเทรดฟอเร็กเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยน,นั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG แล้วผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่ง ก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสตเกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่่่าาาาางเลยนนนะคครัับววว้้กมมมม YouTube ออืตถดผจ แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช n น l ของผมด้วยนะครับเพราะช n น l ของผมนะครับจะเป็นชแน l ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบครับ คำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนะตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้ว อย่างที่ผมเกินไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเจ้าสิ่งที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะผมก็คือเจ้าตัวระบบช่วยเทรดนั่นเองนะผมวงเล็บอินดิเคเตอร์นะครับในการเทรด ฟอเร็กซ์นั่นเองนะผมถ้าใครที่ตามผมมาสักระยะหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าผมนะครับเมื่อก่อนได้ทําการเทรดพัน a r ลลี t ออปชันนะครับผมแล้วก็มีเครื่องมือในการช่วยเทรดพันแอลลีออปชันด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้ move มาทําในส่วนของ f o r e x แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีเจ้าตัวเครื่องมือช่วยเทรดตัวนี้เพิ่มมาอีกแล้วนั่นเองนะผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปลงลึกกันนะครับว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลั์กันเลยดีกว่านะผมว่าผมสามารถทําเงินไปได้อยู่ที่4 0,000บาทนวลา แค่1วันจริงหรือเปล่านะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโที่ผมทําการบันทึกมาจากโทรศัพท์มือถือของผมนะครับซึ่งเป็นครั้งที่2ของผมที่ผมทําการบันทึกมาจากมือถือนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ทําการบันทึกมาจากมือถือนั่นเองนะครับเพราะว่า ผมไม่เคยใช้มือถือในการอัดแล้วก็พูดไปด้วยนั่นเองนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ผมต้องมาเปิดคลิปแยกแล้วก็พูดใหม่นั่นเองนะผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมสามารถทําเงินไปได้อยู่ที่1,000 0ขออภัยครับผม1,400ดอลลาร์ภายในเวลาแค่1วันจริงหรือเปล่านะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทนั่นเองนะครับ แต่ถ้าตีจริงๆก็น่าจะประมาณ40,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้า Google สักครู่หนึ่งแล้วกันนะผมจะได้เห็นชัดๆไปเลยนะครับว่า1,400ดอลลาร์ภายในเวลาแค่1วันเนี่ยมันเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยนี่ผมอยู่ใน google.com นะครับแล้วก็พิมพ์มาว่า USD นั่นเองนะผมตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เท่ากับ31.24บเอ็่าทนั่นเองนะครับผม1,400ดอลลาร์นะครับก็เท่ากับ43,000บาทนั่นเองนะครับนี่คือเงินที่ผมสามารถหาได้ภายในเเววลา1ััันนนน่องะครบ เพื่อเปการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทําได้จริงหรือเปล่านะครับและมีหลักฐานให้ดูหรือเปล่าไปดูกันเลยครับผมอนุญาตกดเล่นวิดีโอไปแล้วก็พากไปนั่นเองนะผมเพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการบันทึกมาจากโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เป็นบัญชีจริงของผมนั่นเองนะผมเป็นบัญชีจริงที่ผมทําการใช้เทรดนะครับจะเห็นได้ว่าเป็น IC Market Live s e นั่นเองนะผมมีหลายรหัสมากเลยนะครับก็รหัสพวกนี้เป็นรหัสที่ผมเทรดอยู่นั่นเองนะครับโอเคไปดูกันต่อเลยนะครับ ในส่วนตรงหน้านี้นะผมหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่แสดงบาลานซ์ให้ดูนะครับว่าตอนนี้เงินในบัญชีของผมเนี่ย มีเท่าไหร่นะครับพอของผมอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0เหรียญนั่นเองแลวผมตีไปเลยประมาณ3 0 0 0 0เหรียญหรือประมาณเกือบเกือบล้านหนึ่งนะครับก็อันนี้ IC Market ไรซ์เนะครับเป็นบัญชีจริงบัญชีเลี้ยวนะครับต้องขอบอกก่อนว่าถ้าใครที่ไม่รู้นะครับว่า IC Market คืออะไรก็สามารถเข้าไปพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับไอซีมาร์เเป็นบรกเกอร์หนึ่งนะครับที่เปิดมาประมาณ8ปีแล้วนั่นเองนะผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าปีที่9หรือ,อยังนะครับแต่เท่าที่ไปดูมาก็แปีแน่นอนนะครับ Live 17บนะครับหลายคนจะคิดว่าเอ๊ะเจ้าเงินที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยสองหมกว่าเหรียญเนี่ยเป็นเงินที่ได้รับมาจากโบนัสหรือเปล่านะผมโบนัสการเทรดคาตอบคือว่าไม่ใช่นะครับเป็นเงินจริงๆเลยน,นั่นเองนะครับเป็นเงินจริงๆที่สามารถเทรดได้นะครับไม่ใช่เป็นโบนัสเพราะว่าเจ้าตัวของ IC Market เนี่ยเขาไม่มีนโยบายในการแจกโบนัสให้สมาชิกน,นั่นเองนะผมถามว่าทําไมก็ลองไปหาข้อมูลดูเอานะครับ ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือดอลลาร์ USD นะครับอันนี้ผมเข้ามากําหนดช่วงเวลานะผมกาหนดวันที่18มิถุนายนนะครับขออภัยแต่ผมกอการสเปรดน้อยนึงครับ18มิถุนายนนะผมปี2019นะครับก็คือเพิ่งเมื่อประมาณ2-3วันที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับวันที่18มิถุนายนถึงวันที่18มิถุนายนนะครับถ้าใครได้ใช้ M4 ก็จะรู้ว่าหน้าตรงนี้เนี่ยมันสามารถเลือกวันที่ดูวันที่เราเทรดได้นั่นเองนะครับเป็น Meta Trader 4ที่ใช้ในมือถือนั่นเองนะครับก็ วันที่18มิถุนายนนะครับรองมาลสสักคู่หนึ่งความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับทำกำไรมาอยู่ที่ 1,400ดอลลาร์นี่นะผมเห็นไหมครับวันที่18มิถุนายนนะครับเป็นบัญชีจริงๆนะครับพงพรนะผมบัญชีจริงนะครับไ c Market เก็ตไรนะครับวันที่18วันเดียวนะครับดูนะครับผมเปิดไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10ออเดอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีออเดอร์ค้างมาจากวันอื่นด้วยนั่นเองนะผมก็คือ2ออเดอร์นี้นะครับแต่เพิ่งมาปิดวันนี้นะผมผมรอตลาดมันลงนั่นเองนะครับได้กำไรมาทั้งหมดอยู่ที่1 4 1 3 0พ 3ดอลลาร์นั่นเองหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ43,000บาทนั่นเองนะครับ ต้องเตือนกันตรงนี้นิดนึงก่อนเลยนะผมสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปจนถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วเห็นผมทําเงินได้ขนาดนี้ภายในเวลาแค่หนึ่งวันแล้วเกิดความโลภนะครับบอกเลยว่าให้คุณหยุดความโลภของคุณไว้ตรงนั้นก่อนนั่นเองนะผมหยุดเลยนะครับอย่าโลภไปมากกว่านี้ผมที่เห็นให้ดูตรงนี้นะผมเป็นผลลัพธ์ของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มาการันตีหรือมารับประกันนะครับว่าหลังจากที่คุณใช้เครื่องมือตัวนี้ที่ผมจะแนะนําให้คุณฟังต่อไปนี้ไปเนี่ยแล้วคุณจะสามารถทําเงินได้หลักหมื่นหลักแสนแบบผมต่อวันแบบนี้ เป็นไปไม่ได้นะครับผมไม่ได้มาการันตีแต่ผมมาโชว์ให้ดูว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันสามารถทาเงินได้ผมได้ขนาดนี้นั่นเองนะครับขอย้านะครับว่าไม่มีการการันตีใดๆผลลัพธ์การเทรดที่ผมเทรดนะครับไม่สามารถไปการันตีและได้แท้จริงคุณได้นั่นเองนะครับคุณต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าการเทรดมันมีความเสี่ยงผมไม่ได้ทํา1,400ดอลลาร์ได้ทุกวันและบางวันผมก็ทําได้มากกว่านี้บางวันผมก็ทําได้น้อยกว่านี้แต่ละวันมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะผมเพราะอะไร เพราะว่าตลาดที่ผมเล่นมันเป็นตลาด f o เ e x มันเป็นตลาดโลกนะครับตลาดนี้ไม่มีใครสามารถควบคุมได้นอกจากพวกที่มีเงินทุนมหาศาลเป็นพันๆเหรียญเป็นหมื่นเหรียญนั่นเองนะผมคนพวกนี้ถึงจะควบคุมตลาดได้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมเป็นแค่เทรดเดอร์เล็กๆนะผมมาเทรดนะครับก็ทํากําไรได้แบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่สามารถควบคุมตลาดได้เช่นนั้นนะครับตลาดแต่ละวันผมไม่สามารถคุมได้และ ผมก็ไม่สามารถกําหนดกําไรตายตัวของผมได้นั่นเองนะครับต้องย้ำตรงนี้เข้าใจว่า ไม่มีการการันตรีใดๆทั้งสิ้นนะผมว่าคุณจะทําได้หลักหมื่นหลักแสนต่อวันนะครับท้ายนี้สุดท้ายแล้วเครื่องมือดีแค่ไหนนะครับถ้าตัวคุณเองไม่ดีพอนะครับเครื่องมือก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับแต่เครื่องมือที่ผมจะแนะนําให้ฟังต่อไปนี้นะครับเป็นเครื่องมือตัวนี้แหละที่ผมใช้นะครับในการทํากําไรขนาดนี้นั่นเองนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยผมแล้วก็ผมใช้มันจริงๆนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราเห็นผลลัพธ์ไปแล้วนะครับ ถ้าใครยังคิดว่าผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยมันสามารถเฟกได้มันสามารถตัดแต่งตัดต่ออะไรได้อันนี้ก็ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมมีหลักฐานให้ดูอีกหนึ่งอันก็คือในส่วนของ My Facebook นั่นเองนะครับซึ่งเจ้า My Facebook ตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เราไว้โชว์ผลลัพธ์การเทรดให้เราดูนั่นเองครับมันเป็นข้อมูลจริงเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถตัดแต่งได้นั่นเองครับก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับประมาณนี้นะผมข้อมูลก็สามารถเข้ามาดูได้เองเลยนะครับโอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาระบบกันเลยดีกว่านะผมว่ามันเป็นยังไงนะครับ ระบบเทรดที่ผมใช้นะครับมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ไว้บอกจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัวอย่างให้ดูกันเลยดีกว่านะผมไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวของ Meta Trader 4นั่นเองนะผมหรือเรียกกันสั้นๆว่า MT4 นะครับล้าที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้ก็คือเจ้าตัวระบบที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเอง นะครับผมผลลัพธ์ที่เห็นก็ตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์จากการเทรดทั้งหมดนี้นะผมมาจากตัวนี้นั่นเองนะตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเทรดตามที่มันบอกเลยนั่นเองซึ่งวิธีการใช้งานนะผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราทําง่ายๆเลยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับโอเคอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เจ้าตัวของอินดิเคเตอร์นะครับมันบอกจังหวะในการเทรดเข้ามาให้นั่นเองนะผมอันนี้มันบอกว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะราคาลงนั่นเอง นะผมเห็นไหมครับมันบอกมาปุ๊บนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดนี้นะครับแล้วเรามาปิดออเดอร์ที่ตรงนี้นะผมเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ200จุดนั่นเองนะครับหรือว่า20ป๊บนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมวันนี้บอกเซลนะครับแต่ว่ามันมีการตีตัวกับขึ้นไปเล็กน้อยก่อนที่จะลงน,นั่นเองแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้มันบอกให้เราทําการบายเข้าไปนะผมถ้าเราเข้าประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับโอเค ถ้าเรามาปิดออเดอร์ประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ400จุดนั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ40ปิ๊บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็จะบอกจุดจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมว่าจุดไหนควรเซลล์ sell, จุดไหนควรบายนั่นเองนะผมซึ่งวิธีใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีสอนให้นั่นเองนะผมแต่ว่าไม่ได้สอนฟรีนั่นเองนะครับ ถูกต้องแล้วนะผมเจ้าอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมรับมาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วก็ผมทําการตลาดให้เขานั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีราคาอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับระบบที่มันดีขนาดนี้ครับมันย่อมไม่ฟรีอยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งราคาและรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับแต่เรามาดูประสิทธิภาพของมันกันก่อนดีกว่านะผมว่ามันดีแค่ไหนนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ นะครับสิ่งที่มันจะทําแล้วมันจะบอกเราก็คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมและสําคัญนะครับมันจะบอกแนวโน้มโอกาสฟิวเจอร์เทนให้เรารู้นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเทนล่วงหน้าให้เรารู้นั่นเองนะผมมีแนวโน้มนะครับว่า ถ้ากราฟมันมาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับไปตามฟิวเจอร์เทนตรงนี้นั่นเองนะผมฟิวเจอร์เทนตัวนี้นะครับมีความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ80%เลยนั่นเองนะครับผมยิ่งไทม์เฟรมสูงๆนะครับยิ่งมีโอกาสอย่างมากเลยนะผมที่มันจะเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเราอยู่ในไทม์เฟรมไดอารี่นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ากราฟตัวนี้นะผมมีแนวโน้มที่จะมีราคาตกลงนั่นเองนะเ็นไปครับดูได้จากฟิวเจอร์เทนตรงนี้ และมันก็จะบอกจุดในการเข้าให้เหล่าน,นั่นเองนะผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งอันละกันนะครับอย่างเช่นตรงจุดตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับฟิวเจอร์เทนเนี่ยถ้าเราเข้าตรงช่วงนี้นะครับฟิวเจอร์เทนมันจะบอกว่าแนวโน้มกราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นสูงไปนั่นเองนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดที่มันบอกตรงนี้นะครับเราก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 4,000จุดหรือว่า400ร้อยปีบันนี่นะผมแต่ว่านี้มันเป็นกราฟไดอารี่นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสทำกำไรได้หลายจุดนั่นเองนะครับแต่ลองลดไทม์เฟรมมาดูนะครับไปที่ H4 นะผมเดี๋ยวผมกดตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ H4 นะผมมันก็จะมีความน่าเชื่อถือที่ลดลงมานั่นเองนะครับยิ่งไทม์เฟรมสูงนะครับมันก็ยิ่งมีโอกาสถูกต้องสูงนั่นเองนะครับอันนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ฉุดลงมานั่นเองนะผมแบบนี้นะครับ มันบอกจังหวะในการเข้าเวลานะผมเห็นไหมครับเข้าตรงนี้มาเซลล์ที่ตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ100ปริรปบนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมตรงนี้นะครับเข้าน่าจะรู้สึกตรงนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ70ปิปบนะครับผมประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับผมว่ามันมีทั้งสัญญาณที่ถูกแล้วก็สัญญาณที่ผิดนะครับมันจะมีกฎให้เราทําตามประมาณ4ข้อนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสอนให้หลังจากทําการซื้อเจ้าระบบตัวนี้ไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคู่เงินอื่นกันบ้างดีกว่านะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูที่ AUD USD ครับโอเคก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณบอกให้เราเข้าเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะผมหละจุดมากเลยนะครับสิ่งเราทำก็คือเลือกตามกฎนั่นเองนะผมแต่ว่าผม จะยังไม่บอกนะครับว่ากฎมันคืออะไรผมจะมีบอกให้หลังจากที่คุณซื้อไปน,นั่นเองอย่างเช่นตัวนี้นะผม AUDUSD นะครับ Time f มเ m e 15นาทีมีสัญญาณเซลลมานะผมถ้าเข้านะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 10ปีบนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสัญญาณบานะครับถ้าเข้ามาเอาตรงนี้แล้วกันนะผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ปีบเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อมั่นอย่างสูงเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเซลล์อีกหนึ่งจุดประมาณตรงนี้นะผมนี่นะครับแล้วก็จะลงมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถามว่าใช้ได้ทุกคู่เงินเลยไหมนะผมแน่นอนนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะผมทำเฟรมไหนก็ได้นะผมแต่ยิ่งทำเฟรมสูงเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสที่ทําให้เราถูกต้องเยอะขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่า ยิ่งไทม์เฟรมสูงเท่าไหร่ ยิ่งวิเคราะห์แม่นขึ้นน,นั่นเองนะผมยิ่งมีความแม่นยำขึ้น,นครับได้ทุกคู่เงินเลยนะผมคริปโตเคเรนซีก็ได้น,นั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าอินดิเคเ,เตอร์ตัวนี้นะผมไม่มี Re รีเพนนะผมแล้วก็ไม่มีเวอร์ชันทดลองน,นั่นเองนะครับเท่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเป็นการเช่าแบบรายปีน,นั่นเองนะผมใช้ได้1รหัสเท่านั้นนะครับหมายความว่าไงนะครับเจ้าอินดิเคเ,ทเ,ทเทตอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้ขายขาดนะผมขายเช่าเป็นรายปีนั่นเองนะครับเช่ามาเป็นรายปีนั่นเองนะผมครบ1ปีคุณก็ต้องจ่ายเงิน ใหม่เพื่อที่จะใช้ต่อน,นั่นเองนะผมและที่สําคัญนะครับก็ใช้ได้แค่1บัญชีเท่านั้นเองนะผมจะทําการล็อกกับบัญชี MT4 ของคุณไว้นั่นเองนะผมซึ่งคุณเนี่ยไม่สามารถไปแบ่งให้คนอื่นได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าใช้ได้แค่1คนเท่านั้นนะผมคุณซื้อไปคุณก็ใช้ได้แค่คนเดียวนะครับอินดิเคเตอร์เจ้าตัว forex ตัวนี้นะครับราคาขายตอนนี้อยู่ที่900ดอลลาร์น,นั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับ 900ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบๆจะ30,000บาทเลยนั่นเองนะครับถามว่าเอททำไมถึงราคาแพงจังนะผมคําตอบก็คือว่า เจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอินดิเคเตอร์โฟเร็ตัวนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ของต่างประเทศนั่นเองนะครับโดยผมนํามาขายอีกทีหนึ่งนะครับฟังให้ชัดนะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์ของต่างประเทศนะครับแต่ว่าผมมาทําการขายให้เขานั่นเองนะครับซึ่งราคาขายเดิมของเขานะครับอยู่ที่900ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณทําการซื้อผ่านผมนะครับคุณก็จะได้ไปในราคาที่ 700ด้อลลาร์นั่นเองนะครับฟังหนึ่งครั้งนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นของต่างประเทศนะครับถ้าคุณซื้อโดยตรงจากผู้ขายจริงนะครับคุณก็จะซื้อในราคาที่ $900 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับคุณก็จะได้ไปในราคาที่ 700ดอลลาร์น right. ั่นเองนะผมซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ700ดอดลลาร์เนี่ยใช้ได้1ปีเท่านั้นนะผมแล้วก็ใช้ได้แค่บัญชีเดียวนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับที่สามารถไว้ขายของได้นั่นเองนะผมเช่นพวกโปรแกรมต่างๆนะผมก็อันนี้นะครับคือเจ้าของเขานั่นเองนะผมเห็นไหมครับเจ้าของคนนี้นะครับเขาได้ทําการขายโปรแกรมตัวนี้อยู่นั่นเองนะผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับเที่ยวขายอยู่เนี่ยก็คือ950้ดอลลาร์นั่นเองนะครับดูได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ 950ดอลลาร์นะผมอันนี้เป็นดอลลาร์ปิดนั่นเองนะผมอันนี้ก็คือชื่อโปรแกะนะครับเขาขายผ่านเว็บไซต์นี้อยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยทำการตลาดเขาโดยตรงนั่นเองนะผมก็สามารถไปสอบถามเขาได้เลยนั่นเองนะครับว่าผมเนี่ยทำการตลาดเขาจริงหรือเปล่านะครับถ้าซื้อจากเขาเนี่ยอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าซื้อผ่านผมเนี่ยจะอยู่ที่ 700ดอลลาร์เท่านั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเขานะครับสามารถเข้ามาอ่านได้นั่นเองนะผมกดโฮมนะครับกด p r รดักตนะครับสามารถเข้ามาอ่านเองได้เลยนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันสามารถทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะผมแล้วก็กดดูที่อเวอร์โพรดักตตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาทําการขายในราคาที่ 950ดอลลาร์นั่นเองนะครับขออภัยเว็บมันค่อนข้างช้านะครับโอเคนะผมก็เว็บมันค่อนข้างช้านะผมก็เลยตัดข้ามมาเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับเขาขายอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็คืออันนี้เป็นเว็บไซต์ของเขาเองนะครับแต่ผมมาทําการตลาดให้ลดเหลืออยู่ที่700ดอลลาร์นั่นเองนะครับได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยนั่นเองและที่สําคัญได้เข้ากลุ่มเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่7 ร้อดอลดอลาร์เท่านั้นนั่นเองนะผมต่อ1ปีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ได้รับจากการซื้อครั้งนี้ดีกว่านะครับว่าจะได้รับอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลย สิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับรับไปเลยนะครับผม1บัญชีนะครับย้ําว่า1บัญชีเท่านั้นนะผมแล้วก็1ปีเท่านั้นนะครับด้วยราคา1199่ยเาสาหรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมหรือประมาณ38,000บาทนะครับหลายเส้น1นึปีพอถ้าครบ1ปีแล้วนะครับคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ต่อก็สามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายเงินต่อนั่นเอง อันต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทไว้ให้นะผมแล้วก็มีคลิปสอนการใช้งานและก็การติดตั้งอินดิเคเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยน,นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับใครที่ติดตั้งไม่เป็นนะผมทางเรานะครับยินดีที่จะเข้าโปรแกรมรีโมทไปควบคุมแล้วก็ติดตั้งให้น,นั่นเองนะผมฟรีนะครับตรงนี้แต่ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคนที่ติดตั้งไม่เป็นจริงๆนะผมเราถึงจะเข้าไปทําให้นะครับถ้าคนที่ติดตั้งเป็นแต่ไม่ขีดตั้งหรือว่าขี้เกียจเนี่ยทางเราจะไม่ติดตั้งให้น,นั่นเองนะผม สามก็คือ Special offer รนะผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มแชรนั่นเองนะผมมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเราก็จะ Special Off e r ไปคุณนั่นเองนะผมอย่างเช่นคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับจะต้องเสียเงินประมาณ1000บาทนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มอาจจะต้องเสียเงินประมาณแค่300-400ถึงบาทเท่านั้นเองนะผมอันนี้ก็ เป็นแค่ตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับเสียเงินเช่นแบบว่ามี update. อัปเดตการก o อปปเทรเข้ามาใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็น Special Offer ให้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทําเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปโรนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท a c e b o o k ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทำการทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ forex นะผมย้ำนะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมมาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการชระเงิน อขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสําหรับคนที่ทักมาผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชําระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสําหรับคนที่มีคําถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคําถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาของเราทั้งสองคนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับอย่ามีกหนึ่งครั้งนะผมว่าถ้าสนใจให้ทําการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับรเพื่อ<า> หลีกเลี่ยงเฟซบุ๊กปลอมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหาเฟซบุ๊กปลอมแล้วคุณทําการโอนเงินให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมเวลาโอนเงินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเช็คดีๆนะครับผมเช็คชื่อดีๆนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีชื่อดอลลาเท่านั้นนะผมขอย้ําว่าชื่อดอลล่าเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะครับบัญชีอื่นไม่มีนะครับต่อให้เป็นชื่อคนอื่นเขามาบอกว่าเป็นเฟซจริงเป็นตัวจริงนะครับคุณก็ห้าด เพราะว่าบัญชีที่ผมรับโอนเงินตัวนี้นะครับมีอยู่แค่2บัญชีเท่านั้นนะผมก็คือ ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนางสนมสักเทนสีนะครับผมอันนี้บัญชีที่1นะครับผมแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีบริษัทนั่นเองนะครับผมบจกวีเพย์โปรฟิตนะครับธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะผมซึ่ง2บัญชีนี้นะครับจะเป็นบัญชีบริษัทกับบัญชีส่วนบุคคลนั่นเองนะผมผมจะรับเข้าเฉพาะ2บัญชีนี้เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะขอย้ําว่าถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยชื่ออื่นจะไม่มีนะครับถ้าเป็นบัญชีบริษัทชื่ออื่นกก็จะะไมมม่ีเหือนนนััครบ มีแค่2บัญชนีนี้เท่านั้นนะผมก็ตรวจสอบดีๆนะครับ และที่เขียนกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือรายชื่อคนโกงทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายชื่อตัวปลอมที่แอบอ้างเฟซผมนะครับแล้วก็หลอกให้คนอื่นโอนเงินให้นั่นเองนะครับโดยแอบอ้างเป็นผมนะครับก็จะมีตรงนี้นะผมนายจักรวรรดินะครับธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชีก็ตามนี้แล้วก็นายเอกษษษษษิทธิ์บัณฑิตทุจริตเลขบัณฑิตละอองบัณฑิตนั่นเองนะครับผมก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีตามนี้นะครับอันนี้คือเหล่าเฟซปลอมตัวปลอมทั้งหลายนะครับเวลาโอนเงินเช็คให้ดีๆนะครับผมย้ำแล ดนหลอกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับเวลาโอนเงินโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับย้ำว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับถ้าสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนั่นเองถ้าสนใจนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ indicator forex นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวังเฟซบุ๊กนะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นเนี่ยผม อาจจะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทําไมมันเทรดไม่ได้จริงเหรอเทรดได้จริงทําไมไม่เก็บไว้ใช้เองนะครับคําตอบก็คือว่าเคยได้ยินคํานี้ไหมครับรายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดี่ยวนะครับถูกต้องแล้วนะผมผมไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จําเป็นเลยเพราะว่าผมเทรดอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่า ผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วนั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะผมผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทํากําไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้ง2ฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผม ผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางหนึ่งจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดด้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทํากําไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทําไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจ indicator forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทําการทักผมมาในแชทเฟซบุ o กนะครับว่าสนใจ indicator forex นะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทําให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสําหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ